ลมเข้าโทลมออกไม่คิดไม่นึกก็บริกรรมภาวนาไปจนจิตมันรวมพุทโธหายเข้าไปในลมหายใจจิตมันดิ่งนิ่งว่างกายเฉยๆใจเฉยๆมีสติตามดูตามรู้อยู่สภาวะจิตก็จะยกวิปัสสนาขึ้นมาพิจารณาอัตธรรมที่เราได้สะสมบารมีมาเราได้เรียนรู้มาแต่ในชาติก่อนๆแล้วก็ได้เรียนรู้ในชาติปัจจุบันเห็นแล้วรู้แล้วจิตก็พิจารณามีสติกำกับรู้อยู่ตลอดเวลายิ่งมีสติมากเท่าใดเราก็ยิ่งสามารถพิจารณาอัตธรรมที่เกิดขึ้นได้มากเท่านั้นพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพูลมหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจของเรากายของเราสภาวะธรรมที่เกิดก็เป็นกรรมฐานที่เราได้พิจารณาเรามีลมหายใจเข้าเพื่อจะหายใจออกเราหายใจออกเพื่อจะหายใจเข้าไปเราก็มีความตายเป็นธรรมดาหายใจเข้าเราก็ตายได้หายใจออกเราก็ตายได้หายใจเข้าเราก็โกรธได้หายใจออกเราก็โกรธได้หายใจเข้าเรารักได้หายใจออกเราก็รักได้ให้เราพิจารณาลมหายใจของเรารู้ในลมหายใจของเราเข้าใจในลมหายใจเข้าออกของเราเป็นอยู่ในปัจจุบันเราสามารถพิจารณาได้อย่างเนืองๆอยู่ตลอดเวลาแม้แต่กายใจของเราคลายออกจากสมาธิเมื่อเราไปทำหน้าที่การงานเราก็มีสติติดตัวไปสมาธิคลายออกแต่มีสติเพิ่มเติมมากขึ้นจะทำกิจการงานต่างๆก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะทำอย่างผู้มีสติผู้มีปัญญาปัญญาที่เกิดจากสัญญาสร้างความชำนิชำนาญจนจิตนั้นพิจารณาสภาวะธรรมมันเกิดขึ้นเป็นวิปัสสนาในที่สุดจึงเกิดปัญญาขึ้นกับตัวของเราพยายามอย่าทิ้งองค์ภาวนาให้องค์ภาวนานั้นจมลงไปดิ่งลงไปพุทโธไปเรื่อยการที่เรามาวัดการที่เรามาสมาทานศีลการที่เรามาฟังธรรมการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะเรามีความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าดีต่อตัวของเราเรามาต่อยอดเพิ่มเติมให้เกิดขึ้นกับตัวของเราก็ได้ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้สว่างมา
มีแสงสว่างเป็นที่ไปในที่สุดแต่ถ้าเราสว่างมาแล้วถึงเวลาทำความภาคเพียรให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเรากลับละกลับวางปล่อยโอกาสให้สูญไปก็ได้ชื่อว่าเรานั้นสว่างมาแล้วก็มืดไปไม่ได้อะไรกลับไปลงทุนสูญเปล่าในที่สุดแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจมาถูกบังคับมาหรือมาเพราะด้วยเสน่หามาด้วยประการต่างๆมาแล้วก็ทำให้เกิดมาแล้วก็ทำให้ยิ่งขึ้นไปมีความเพียรมีความหมั่นมีความอดทนอดกั้นมีความมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติก็ได้ชื่อว่าเรานั้นมืดมาแล้วก็สว่างไปแต่บางทีบางครั้งก็มาเป็นปกติทำเป็นปกติแต่ไม่เกิดปัญญาเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะว่ามืดมาแล้วก็มืดไปเราก็ต้องพยายามสร้างเหตุสร้างผลให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมเหตุมันเกิดเราก็สาวไปหาเหตุเห็นเหตุก็ดับที่เหตุมันก็ดับไปในที่สุดพอเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นได้มันตั้งอยู่ไม่นานในท้ายที่สุดมันก็ดับไปนั่นเองก็ให้เรามีความตั้งใจอย่าไปเชื่อกิเลสอย่าไปลุ่มหลงในกามตัณหาให้ฟังจิตของเราที่เป็นจิตแท้จิตที่เป็นประพัดสอนจิตที่นำเราไปสู่คุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปนิวรณ์มันครอบงำกิเลสมันคอยกล่อมเราอยู่ตลอดเวลาวันนี้พอแค่นี้สังขารไม่ไหวแล้วเดี๋ยววันหน้าช่วงหน้าค่อยประพฤติปฏิบัติใหม่ก็ขนาดปัจจุบันยังทำไม่ดีแล้วอนาคตมันจะดีได้อย่างไรถ้าเราทำปัจจุบันให้ดีให้เต็มกำลังเรามีความมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงอนาคตเพราะมันมาดีอยู่แล้วมันก็ต้องดียิ่งขึ้นไปยิ่งสะสมบุญบารมีเจริญสติสมาธิภาวนาเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่บุญมันก็จะเพิ่มขึ้นยิ่งถ้าเรามีศีลเป็นบาทฐานศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีลเป็นเบื้องต้นมากเท่าไหร่บุญที่เราทำก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัวเท่านั้นศีลนำความสุขมาให้สมาธิทำความสงบให้เกิดขึ้นในท้ายที่สุดศีลสมาธิก็เกิดปัญญารู้เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงในที่สุดศีลเป็นเบื้องต้นสมาธิเป็นท่ามกลางปัญญาเป็นที่สุดสมกับที่เรานั้นได้มีความเข้าใจในหัวใจของพระพุทธศาสนาเราสมาทานศีลก็ได้ชื่อว่าเรานั้นละบาปเราเจริญสติสมาธิภาวนาก็ได้ชื่อว่าเรานั้นทำกุศลให้ถึงพร้อมในท้ายที่สุดเมื่อเราเกิดปัญญารู้เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงจิตใจของเราก็ขาวรอบรู้ชัดเห็นชัดในที่สุดพยายามตั้งใจพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆ
ผลอสติหลับไปเผลอสติลืมตาขึ้นมาส่งจิตไปข้างนอกพอรู้ตัวเราก็เริ่มประพฤติปฏิบัติรู้ตัวเมื่อไหร่ก็เริ่มปฏิบัติเมื่อนั้นได้สติเมื่อไหร่ก็เริ่มประพฤติปฏิบัติได้ทันทีสติเป็นตัวรู้สติเป็นตัวกำกับรู้ตื่นรู้เบิกบานเบิกบานยินดีในทางธรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆมีราคะเกิดขึ้นมีความพอใจยินดีในกามฉันทะเกิดขึ้นก็พิจารณาอสุภกรรมฐานเกสาโลมานขาทันทาตะโจผมขนเล็บฟันหนังให้เราพิจารณาไปเรื่อยๆผมที่ว่าสวยหลุดล่วงไปก็ดับสลายกลายเป็นของปฏิกูลขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันฟันของเราที่ว่าแข็งแรงเมื่อหลุดไปมันก็เปล่าประโยชน์ถ้าใช้กินใช้เคี้ยวอาหารใช้ออกเสียงเวลาพูดก็ไม่ได้มันก็เปล่าประโยชน์ในที่สุดตะโจหนังเป็นส่วนใหญ่ของร่างกายที่เรารู้เราเห็นเราสัมผัสได้รูปกายของเรามีหนังห่อหุ้มเราจึงมีความสวยความงามความหล่อแต่ถ้าหนังของเรานั้นเสื่อมไปหลุดไปร่วงไปสิ่งต่างๆที่เราปรุงแต่งขึ้นมามันก็แตกสลายไปแต่งหน้าทำผมอบสีผิวมันก็เป็นสิ่งปรุงแต่งหนังของเรามันก็เป็นธรรมชาติขนที่หลุดล่วงไปผิวที่ลอกเหี่ยวย่นจากที่เคยเต่งตึงเราก็เข้าไปดูเข้าไปรู้ในสภาวะธรรมอย่างนั้นเราก็จะมีความเข้าใจในสิ่งต่างๆเพิ่มเติมมากขึ้นที่ว่ารักรักเพราะข้างในหรือว่ารักเพราะเปลือกภายนอกเปลือกภายนอกมีรูปร่างหน้าตาทรงผมลักษณะท่าทางแต่ถ้าเรามีความยินดีข้างในคือจิตใจที่ดีงามมีศีลมีธรรมเป็นที่ตั้งมันก็คงทนสวยงามอยู่ตลอดเวลาพิจารณาอยู่อย่างนี้เห็นเนืองๆอยู่อย่างนี้จิตมันก็สังเวชขึ้นจิตมันก็คลายจากความเศร้าหมองคลายจากความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจเพราะมีสังเวชธรรมที่เกิดขึ้นเข้าใจกฎพระไตรลักษณ์ความอาฆาตพยาบาทต่างๆก็ลดลงยิ่งถ้าเราเพิ่มเติมเจริญภูมิวิหาร4มีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเกิดขึ้นก็จะทำให้เรานั้นเข้าใจในสภาวะสิ่งต่างๆทำไมเขาทำอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมเราโกรธเพราะเรื่องนั้นแต่เราไม่โกรธในเรื่องนี้ทำไมเรามีความอาฆาตพยาบาทคนนั้นทำไมเราอาฆาตพยาบาทคนนี้ไม่ลงมีแต่อโหสิกรรมจิตมันก็จะเข้าใจในความเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในที่สุดเราอาจจะมีอคติเพิ่มเติมเข้ามาก็พิจารณาไปมันเป็นจริตของเราจริต6ราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตพุทธจริตศรัทธาจริตเรามีจริตต่างๆอยู่ในตัวของเราสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาที่เกิดจากความสงบมาพิจารณา
ุทโธไปเรื่อยๆพุทโธจนจิตมันรวมในที่สุดพยายามอย่าไปท้อถอยอย่าไปพึ่งสงสัยทำไปเรื่อยๆเวลาเราทำผิดเรามักจะอ้างว่าใครๆเขาก็ทำกันแต่ทำไมเวลาคนอื่นเขาตั้งใจทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาเราถึงไม่มองว่าเขามีความเพียรเขามีความหมั่นความอดทนในการประพฤติปฏิบัติเราไม่อ้างว่าใครๆเขาก็ประพฤติปฏิบัติกันฉันก็ต้องประพฤติปฏิบัติบ้างเรากลับหาข้ออ้างให้กับตัวเองว่าฉันนั้นอายุเยอะแล้วฉันอายุยังน้อยมีเวลาอีกนานมันเป็นกิเลสกิเลสมันหลอกเรากิเลสมันครอบงำเราเรามีโมหะจริตครอบงำในตัวของเราหลงในความยินดีหลงในความไม่ยินดีหลงในความเฉยหรือถ้าเรามีพุทธจริตฟังธรรมเข้าใจง่ายสอนธรรมใครเขาก็เข้าใจเราจนเราเกิดความหลงหลงในตัวในตนของเราเองจากพุทธจริตเราก็มีโมหะจริตเข้ามาครอบงำหลงตัวหลงตนหลงในธรรมที่ตัวเองไม่มีหลงในธรรมที่เข้าใจว่าตัวเองนั้นมีนั้นได้นั้นถึงนั่นเองจริงๆไม่ได้จริงๆไม่ถึงแต่หลงว่าได้ว่าถึงเพราะศรัทธาจริตชักนำไปสู่โมหะจริตในที่สุดเรามีราคะจริตพอใจยินดีในรูปกายของเรารูปร่างหน้าตาของเราเป็นที่ยินดีใครมาติใครมาชมก็เกิดความโกรธราคะจริตก็นำไปสู่โทสะจริตไปยึดมั่นถือมั่นความมีตัวมีตนของเราเกิดเป็นโมหะขึ้นมาหลงตัวหลงตนในที่สุดก็ให้เราลองพิจารณาดูตามจริตนิสัยของเราบางคนมีสามจริตอยู่ในตัวบางคนมีจริตเดียวบางคนมีทั้งหมดเลยก็มีเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องเข้าใจในจริตของตนเองประพฤติปฏิบัติให้ถูกกับจริตของตัวเราถ้าเรามีราคะก็พิจารณาอสุภะได้ถ้าเรามีโมหะก็เจริญจิตเมตตาเจริญพรหมวิหารสี่ได้ถ้าเรามีโมหะความหลงก็พิจารณามรณสติจิตของเรานั้นเป็นอย่างไรเรารู้ไม่ต้องให้ใครมาบอกไม่ต้องให้ใครมาสอนไม่ต้องให้ใครมาชี้การประพฤติปฏิบัตินั้นชี้เข้ามาที่ตัวของเราเหมือนกับเรายิงธนูไปข้างหน้าลูกธนูนั้นกลับพุ่งมาหาตัวเราการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันปฏิบัติอยู่ในกายของเราปฏิบัติอยู่ในใจของเราเห็นใจของเจ้าของเห็นใจอยู่ในใจของเราเห็นความคิดนึกก็อยู่ในใจของเราเวทนาที่มันเกิดขึ้นมันก็อยู่ในใจของเราจะมากบ้างน้อยบ้างมันก็เกิดขึ้นที่ใจของเรากายมันเป็นพยานเท่านั้นแต่ใจของเรานั่นหากเป็นประธานทำใจไว้ดีแล้วสิ่งต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้เองในที่สุดการประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาให้เราพิจารณาเวทนาเวทนาอยู่ในปัจจุบันเวทนากายก็ดีเวทนาใจก็ดีเวทนาที่เกิดจากความปวดเมื่อยปวดขาปวดหลังปวดคอ
พอกายมีเวทนาใจก็มีเวทนาเกิดขึ้นความอึดอัดขัดเคืองฟุ้งซ่านลำคาญใจเบื่อหน่ายคลายวางในการประพฤติปฏิบัติมีความหลงมีความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาเวทนาในปัจจุบันแล้วก็ย้อนกลับไปวิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นตอนที่เราเริ่มทำสมาธิในเบื้องต้นที่เราเริ่มทำสติสงบกายวาจาใจของเราเวทนาในขณะนั้นนั้นเป็นอย่างไรเวทนาทางกายเวทนาทางใจพิจารณากลับไปกลับมาเพื่อให้เรานั้นรู้หนทางที่จะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเป็นเหตุให้เรานั้นแก้ไขปรับปรุงในการประพฤติปฏิบัติในครั้งต่อๆไปเพราะตนเตือนตนตนจึงจะพ้นผิดไม่มีใครเตือนเราได้สอนเราได้นอกจากตัวของเราจิตของเราเราต้องอบรมจิตด้วยตัวของเราเองจิตที่อบรมดีแล้วจิตที่ฝึกดีแล้วก็มาอบรมกายของเราจิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นก็อยู่กับปัจจุบันจากนั้นพิจารณาแล้วก็ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทำความรู้สึกที่มือขวาของเราค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆพิจารณาเวทนาสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับกายของเรากับใจของเราเวลากายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอิริยาบถจิตยินดีไม่ยินดีอย่างไรหรือจิตมันวางเฉยอย่างไรเวทนาที่เกิดขึ้นมันคลายไปเองหรือมันยังคงอยู่กับกายของเราค่อยๆเคลื่อนมือขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาประกบเป็นรูปดอกโบตูมที่กลางหน้าอกของเราหลับตาแต่เห็นสภาวะเคลื่อนไหวของกายเรามีสติอยู่รู้ที่กายของเราในปัจจุบันมือทั้งสองข้างประกบเป็นรูปดอกโบตูมนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาจนถึงเวลาปัจจุบันอธิษฐานบารมีของเราให้เรานั้นได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งในที่สุดอธิษฐานบุญบารมีของเรานึกถึงบุญบารมีที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ตลอดทั้งพระองค์ฝ่ายวงทุกพระองค์ขอพระองค์เหล่านั้นทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่อุทิศให้กับใครก็ตามไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามถ้าเขาต้องการบุญกุศลอยู่ก็อุทิศให้ถ้าเขารับรู้ไม่ต้องการก็ขออนุโมทนาบุญที่เราได้ทำไปให้เราแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาทุกครั้งไปจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายจากสมาธิลืมตาขึ้นมาเปลี่ยนท่านั่งเตรียมตัวแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งตั้งใจแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน
อาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็อนุโมทนากับญาติโยมทุกคนที่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินั่งตามสบายมีเวลาอีก15นาทีตั้งใจการที่เรามาวัดวันพระการที่เราตั้งใจมา7วันครั้งหนึ่งก็ดีหรือแม้แต่มีโอกาสเมื่อไหร่เราก็มาก็ได้ชื่อว่าเรานั้นได้มีบุญกุศลบุญกับตัวของเราบุญต่อคนรอบๆข้างของเราแล้วก็บุญต่อพระพุทธศาสนาของเราบุญกับตัวก็คือบุญที่โยมได้บุญก็คือความสบายใจโยมได้ความสบายใจกลับไปจากวัดได้กุศลปัญญาที่เกิดขึ้นรู้ในสิ่งต่างๆบางครั้งเรารู้แต่ไม่ชัดเจนบางครั้งเราไม่รู้มาก่อนก็เพิ่งจะมารู้บางครั้งเรารู้อยู่แล้วแต่เราลืมมันไปมันก็เป็นความรู้ที่เราได้บุญต่อคนรอบข้างกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมเหมือนที่โยมนั่งสมาธินั่งกันอยู่ตรงนี้ทุกๆคนไม่มีใครลุกหนีไปพอมีใครสักคนเกิดความท้อความถอยอยากจะลุกไปเห็นเพื่อนๆนั่งอยู่เห็นคนเฒ่าคนแก่คนสูงวัยกว่าหรือแม้แต่คนที่อายุน้อยกว่าเขานั่งได้ก็เกิดความเขินอายก็นั่งไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ได้รู้ได้ถึงได้เข้าใจเหมือนกันหรือแม้แต่กลับไปที่บ้านเราก็เอาธรรมะบุญกุศลตรงนี้ไปเผื่อแผ่คนที่บ้านที่ทำงานไปวัดมาแล้วเย็นลงไปวัดมากลับมาถึงบ้านมีแต่ปิยวาจามีแต่น้ำใจต่อกันถึงที่ทำงานเราก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้เพราะเรามาฝึกสติมีสติในท้ายที่สุดเราก็ได้มีบุญต่อพระศาสนาศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ต้องเอามาประพฤติปฏิบัติท่องก็ไม่ได้บุญจำก็ไม่ได้บุญแต่ประพฤติปฏิบัติแล้วได้บุญท่องก็แค่เป็นเครื่องฉาบทาอาจจะพ้นทุกข์ได้แต่ก็ไม่ได้แต่ถ้าเอาสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นสิ่งที่ฟังสิ่งที่ท่องจำนั้นมาประพฤติปฏิบัติมันก็จะได้ลองคิดตามอย่างนี้ดูการที่เรามาปฏิบัติเราต้องฟันฝ่าอุปสรรคทำไปแล้วไปต้องกับ4สิ่งนี้ทำให้เราไม่ถึงจุดหมายปฏิบัติไปแล้วไปเจอคลื่นก็คือความคิดนึกของเราคลื่นก็คือความมีทิฏฐิมานะในตัวของเราลองนึกดูที่โยมมาฟังธรรมประพฤติปฏิบัติไปมีใครเถียงตัวเองอยู่ในใจมีใครเถียงคำสอนของครูบาอาจารย์หรือแม้แต่มีความคิดนึกขึ้นมาเป็นของตัวเองมันเป็นคลื่นของอารม
มาวัดแล้วโกรธโกรธแล้วก็เป็นทุกข์ทุกข์แล้วก็เลิกไปโกรธแล้วสนุกสนุกแล้วก็เลิกไปประพฤติปฏิบัติไปเจอคลื่นข้ามอารมณ์นี้ไปก็ไปเจอจระเข้ปฏิบัติปฏิบัติไปมีตัวมีตนขึ้นมาข้ามคลื่นอารมณ์ของตัวเองไปได้ก็ไปเจอจระเข้จระเข้คืออะไรเห็นแก่อยู่เห็นแก่กินเห็นแก่นอนเห็นแต่ความสุขสบายมาวัดไม่เสียสละมีแต่กอบโกยเข้ามาบางคนไม่รู้ตัวก็มีบางคนรู้ตัวแต่ละไม่ได้ก็มีตักมากก็ทิ้งมากตักน้อยก็ไปว่าคนตักมากนอนมากก็ไปเอาเปรียบคนนอนน้อยเห็นแก่อยู่เห็นแก่กินเสร็จจระเข้ไปอีกแต่บางคนบางท่านเห็นเยอะที่สุดผ่านคลื่นลมมาแล้วหนีจระเข้สำเร็จแต่ตกไปในน้ำวนวนอยู่แต่ในอารมณ์เดียวโยมบางคนประพฤติปฏิบัติเกิดปิติสุขมีความเอิบอิ่มอยู่ในความสุขจากสมาธิพอสมาธิดิ่งนิ่งว่างสงบเกิดปิติขึ้นมาน้ำหูน้ำตาไหลตัวสั่นเทิมเหมือนลอยได้เกิดความสุขขึ้นมาความเย็นขึ้นมาก็ไปยึดติดยึดแล้วก็ไม่ปล่อยเหมือนกับเราถ้าฟังพระอาจารย์จารันเทศที่ทรงไทยโยมจะเข้าใจเหมือนกับเรานั้นตั้งใจจะข้ามฟากไปฟากตรงกันข้ามไปถึงท่าน้ำแล้วเราก็ลงเรือไปพอลงเรือไปแล้วเกิดความเพลิดเพลินในวิวทิวทัศน์มีความเย็นสบายเห็นวิวสวยเกิดไปติดเรือเมื่อถึงฝั่งกลับไม่ทิ้งเรือกลับไม่ยอมขึ้นท่าแต่ยึดอยู่ในเรือนั้นเรือนี้สบายจริงๆสมาธินี่มีความสุขจริงๆจิตมันยกขึ้นไปวิปัสสนาไม่ได้เพราะไปยึดกับความสุขตรงนั้นสงบดีแล้วนี่สมาธิก็เหมือนกันเหมือนกับเรือลำนั้นเหมือนกับบันไดที่พาดให้เราก้าวทีละขั้นคณิกะอุปจาระอัปปนาจนถึงวิปัสสนาไปแล้วข้ามแล้วแต่ไม่ไปต่อเพราะไปยึดติดมันก็เหมือนวนอยู่ในน้ำวนนั้นนั่งกี่ทีก็มีความสุขนั่งกี่ทีก็ไปติดอยู่ตรงนั้นติดในนิมิตก็มีนั่งแล้วไปเที่ยวสวรรค์นั่งแล้วไปเที่ยวในที่ต่างๆส่งจิตไปเรื่อยๆเหมือนโยมลองนึกดูนะบางคนนั่งแล้วก็คิดปรุงแต่งอาตมาก็เป็นโยมปรุงแต่งพรรษาแรกนั่งไปนั่งไปนึกถึงเดี๋ยวออกพรรษาจะลาสิกขาไปแล้วก็จะไปชวนเพื่อนที่บวชพระด้วยกันที่สึกมาพร้อมๆกันไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เสร็จแล้วก็ไปทำหน้าที่การงานปรุงแต่งไปจนมีลูกมีหลานมาบวชเป็นพระก็มีจิตมันปรุงไปบางครั้งมันก็สุดนะบางครั้งมันก็ไม่สุดอันนี้สำคัญอุปสรรคอันที่สี่ปลาฉลามโยมเข้าใจไหมอันแรกคลื่นก็คืออารมณ์ของตัวเราเองอันที่สองอะไรนะจระเข้มาอยู่วัดนานปฏิบัติบ่อยๆเห็นกระสุกเห็นแต่ไม่รู้ว่ามันคือทุกข์อันที่สามวนไปวนมาสงบอยู่แค่นั้นแต่ไม่ไปไหนสติมันขาดอันสุดท้ายปลาฉลามมาแล้วเห็นแก่ลาภสักการะมาแล้วเห็นกว่าเพศตรงกันข้ามอันนี้เกิดกับพระบ่อยๆพระบวชไปนานๆได้ลาภสักการะขึ้นมา
โยมก็เหมือนกันมาทำบุญที่วัดไปถือศีล7วัน15วันสึกไปแทงหวยถูกเป็นยังไงโอ้ยมาถือศีลทีไรถูกหวยทุกทีเลยนั่งเมื่อไหร่ก็เห็นเลขเมื่อนั้นไปติดตรงนั้นสุดท้ายโยมถูกวิปัสสนูกิเลสหลอกไปกลายเป็นเจ้ามือกลายเป็นอาจารย์นั่งเห็นหวยก็มีเปรียบเทียบนะโยมอาตมาว่าโยมเห็นเลขทุกคนแหละใช่ไหมเลขสี่ทุ่มครึ่งเลขเที่ยงคืนได้เวลานอนแล้วเลขตีห้าครึ่งได้เวลาลาศีลแล้วใช่ไหมพระก็เป็นเหมือนกันปรุงแต่งเหมือนกันอาตมาก็ยอมรับว่าเป็นสี่ข้อนี้อาตมาไม่ได้คิดเองอาตมาไปวัดป่าหลวงปู่ชอบฐานธรรมโมท่านเขียนไว้ท่านสอนพระอาตมาก็ออกมาสอนโยมพระให้ระวังสี่อย่างนี้ศีลทานภาวนาทำแล้วอย่าไปติดในคลื่นอารมณ์อย่าไปตกในบ่อจระเข้จระเข้กินอะไรก็อร่อยเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเองอาตมากินอะไรแล้วก็อร่อยอ้วนเพราะกินแล้วก็อร่อยติดในสุขถ้าผ่านไปได้มันก็ตกมาในน้ำวนอีกเดินจงกรม2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่รู้สึกปวดสึกเมื่อยเลยเดินแล้วมันสงบแต่จริงๆมันไม่สงบเดินจงกรมโยมบางคนเดินจงกรมมาที่วัดเดินมันรู้สึกไม่สงบกลับไปบ้านเดินแล้วสงบกว่าแปลกมาถามอาตมาทำไมโยมเดินจงกรมที่วัดไม่สงบเพราะที่วัดโยมไม่ได้ดูจิตของตัวเองไม่ได้ดูสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นในเวทนาสติปัฏฐานสี่โยมส่งจิตไปตำหนิคนนู้นไปเตือนคนนี้หรือแม้แต่เข้าข้างตัวเองอยู่ตลอดเวลาบางคนเดินอยู่ข้างหน้าฉันเดินสงบไม่เหมือนพวกเดินข้างหลังเดินแล้วไม่สงบบางทีหูมันแว่วว่าคนเขาคุยกันจิตมันก็ส่งไปเหมือนที่ตอนโยมเริ่มนั่งสมาธิอาตมาบอกว่าอย่านั่งใกล้ๆกันบางคนนั้นธาตุขันธ์ไม่สมบูรณ์ปวดท้องเร็วไปปัสสาวะบ่อยพอรุกปุ๊บเสียงก็มากระทบหูจิตมันก็ไปจับที่เสียงยึดมาวิตกวิจารณ์แล้วมันก็เกิดปฏิฆะสัญญาขึ้นมาทำไมยายคนนี้ไม่เข้าห้องน้ำตั้งแต่ตอนก่อนจะทำสมาธิลุกมาแล้วมาโดนแต่พอลืมตาขึ้นมาไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเราไม่มีใครลุกไปเข้าห้องน้ำจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาก็มีเพราะมันเป็นสัญญายอมนึกออกไหมสัญญาคือความจำได้หมายรู้ไม่มีใครลุกไม่มีใครขยับแต่จิตมันขยับไปเองมันถูกกิเลสเข้ามาครอบงำเพราะฉะนั้นฝากไว้ว่าถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติต้องพยายามเฝ้าดูใจของเราใจเราเป็นบุญจากที่บ้านมาแล้วเราก็จะเอาบุญตัวนี้กลับไปที่บ้านของเราให้ยิ่งขึ้นไปถ้าโยมขับรถกระบะมาบุญใส่กระบะมาโยมต้องขับรถสิบล้อเอาบุญออกไปจากวัดได้ไหมไม่ใช่ขนของจากวัดไปนะบุญเอาไปฝากเขาได้แต่กุศลเอาไปสอนเขาได้เพราะบุญคือความสบายใจกุศลก็คือความฉลาดเกิดจากการทำปัญญาให้เกิดขึ้นสอนเขาถูกเราได้บุญสอนเขาผิดเราได้บาปต้องระวังจะสอนใครจะเตือนใครพิจารณาจิตตัวเองสอนเพราะอะไรเตือนเพราะอะไรสอนไม่ได้เตือนไม่ได้สุดท้ายในภพวิหารสี่คืออะไรโยมอุเบกขาใช่ไหมเตือนเขาแล้วเขาไม่ทำควรจะโกรธใครโกรธตัวเองไม่มีปัญญาไปสอนเขาโกรธตัวเองที่บารมีไม่พอใช่ไหมไม่ควรจะไปโกรธเขาเพราะตนเตือนตนจึงจะพ้นปิดตนเตือนติดเ
นเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนที่เหลือไปต่อเองนะหมดเวลาพอดีอ้าวก็ขออนุโมทนาบุญที่โยมได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาบุญกุศลนี้ไม่หนีไปไหนย้อนกลับไปหาโยมทุกคนทุกท่านเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้โยมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญสมความปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะโยมอย่าไปดูเวลาเข้าใจไหมให้ดูอะไรดูใจของเรากายพร้อมใจพร้อมเราก็ไปนอนได้แต่ถ้ากายไม่พร้อมใจไม่พร้อมนั่งอยู่จนกว่ามันจะพร้อมพร้อมตอนไหนพร้อมตอนลาศีลตีห้าครึ่งนั่นแหละพร้อมจะออกไปผจญชีวิตข้างนอกสาธุสาธุ